คาด Nokia 10 จัดเต็มใช้ชิปตัวท็อป Snapdragon 875 ให้กล้องหลัง5ตัวอาร์ตเปิดตัวมกราคม 2021คาด Nokia 10 จัดเต็มใช้ชิปตัวท็อป Snapdragon 875 ให้กล้องหลัง5ตัวอาร์ตเปิดตัวมกราคม 2021เรียกว่าปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงาเลยนะครับกับสมาร์ทโฟนแบรนด์ Nokia ตั้งแต่เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Nokia 8.3 ไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับก็มีการเปิดตัวรุ่นเล็กๆออกมาอีก 2-3 รุ่นเท่านั้นเองครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะโควิด -19 ก็เป็นได้ครับแต่ล่าสุดครับก็มีข้อมูลว่าในปีหน้าทาง Nokia จะเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงตัวท็อปตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวครับโดยมีข่าวลือล่าสุดระบุว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Nokia 10 ที่เป็นว่าที่สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่จะใช้ชิปตัวท็อปอย่าง Qualcomm Snapdragon 875 ครับและจะเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิป Snapdragon 875 กลุ่มแรกที่เปิดตัวในช่วงเดือนมกราคมปี 2021 อีกด้วยครับสเปคด้านอื่นๆของ Nokia 10 ตามรายงานระบุว่าจะมีหน้าจอไร้ขอบเจาะรูฝังกล้องหน้าที่มีอัตรา refresh rate สูงสุด 120 เฮิรตซ์ พร้อมเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือใต้หน้าจอ ส่วนด้านหลังก็มีโมดูลกล้องแบบวงกลม เป็นชุดกล้อง 5 ตัวที่รองรับการถ่ายวิดีโอความเร็วสูงสุดถึง 8K เลยทีเดียวครับ ซึ่งมีทั้งกล้องตัวหลักความเร็วสูงถึง 108 ล้านพิกเซล กล้องอัลตร้าไวด์ กล้องเทเลโฟโต้ กล้องวัดระยะ TOF และกล้องเสริมอีก 1 ตัวที่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าเป็นกล้องชนิดไหนนะครับและจะให้แบตเตอรี่ที่มีความจุ 4,000 มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จไวด้วยครับแต่ข้อมูลที่เผยมาทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ